ต้มซุปนะคะแกงจืดนะคะบ้านเราง่ายๆนะคะกินตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวจนแก่อร่อยเลิศนะคะสวัสดีค่ะอีแม่เชฟราชาแน่นนะคะวันนี้อีแม่จะมาทำอาหารง่ายๆนะคะต้มจืดกินมาตั้งแต่เด็กนะคะตอนนี้อีแม่ก็มาหั่นกระดูกนะคะกระดูกอ่อนนะคะพี่น้องกระดูกอ่อนอ่อนจริงๆเลยนะคะอ่อนๆ นะคะแล้วก็หั่นแครอทกับหัวไชเท้านะคะวันนี้เราจะต้มหัวไชเท้าใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากเนาะทำแบบบ้านนอกบ้านนอกนะคะสูตรแบบโบราณโบราณบ้านๆนะคะวันนี้แม่ก็มีโอกาสได้มาทำอาหารไทยแบบง่ายนะอาหารเด็กๆนะคะเบบี้เบบี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีกระเทียมนะคะที่แม่ใส่กระเทียมไปเยอะหน่อยเพราะกระเทียมที่นี่นะคะกลิ่นไม่แรงเหมือนบ้านเรานะคะใส่เยอะหน่อยแล้วก็รากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็อันนี้เติมที่แม่ก็ใส่อะไรนะที่นี่เขาเรียกซาลารี่ซาลารี่บ้านเราเขาเรียกใบตั้งโอ๋นะคะแต่มันเป็นก้านใหญ่นะคะพันก้านใหญ่นะคะพี่น้องแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมต้นผักชีมีต้นผักชีเหลืออยู่นิดนึงนะคะซื้อมาไว้นานแล้วไม่มีโอกาสได้ทำสักทีจนใบมันเหลืองนะคะตอนนี้ก็ได้แต่ก้านนะไม่เป็นไรอันนี้ก็หอมนะคะต้นหอมนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่อย่างละนิดละหน่อยนะคะใส่เกลือนะคะอีแม่หมักเกลือไปแล้วนะคะในหมูนะคะตอนนี้ที่แม่ก็ต้มน้ำแล้วนะคะต้มน้ำรอน้ำให้เดือดนะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็จะนำหมูเนี้ยใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปให้เดือดประมาณ20นาทีนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวไชเท้านะคะแล้วก็ตุ๋นนะคะตุ๋นให้จนหมูนุ่มเลยนะคะพี่น้องวันนี้เราก็เอาแค่ของปากของคอเนาะพี่น้องเนาะนานๆนะคะช่วงนี้อีแม่ไม่ว่างได้ทำเลยนะคะพี่น้องมีงานลาดงานหลวงงานนั่นงานนี่นะคะก็รออดใจรอกันหน่อยนะคะแฟนคลับอีแม่เชฟประชาแน่นนะคะครัวไทยในนอร์เวย์อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีแม่นำเด้อค่ะนะคะอีแม่เชฟประคิดทอดทุกคนนับวันแต่ว่าเราจะได้กลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่นะคะก็จะได้ไปทำอาหารสูตรแบบไทยๆแท้ๆลาวๆแท้ๆอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็อดใจรอนะคะอีกสักระยะหนึ่งอีแม่ได้กลับไปแน่นอนนะคะก็รอเกษียณนะคะอีกนิดนึงอีแม่แก่แล้ววันที่ใส่แว่นนะคะนะคะเดี๋ยวเรามารอนะคะน้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะคะ A few moments later ค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะนำกระดูกหมูนะคะกระดูกอ่อนนะคะที่เราหมักไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้องเราก็จะต้มประมาณ20นาทีนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นเราค่อยใส่ผักตามทีหลังนะคะเราก็จะปิดฝานะคะรอให้เดือดสักครู่นะคะพี่น้องทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะไม่เชื่อลองไปทำทานดูกันนะคะอันนี้เรากินกันตั้งแต่เด็กเลยนะหัวไชเท้าหัวไชเท้าที่นี่สวยมากหัวใหญ่นะคะพี่น้องนะคะแล้วเราก็จะใส่หัวแครอทลงไปด้วยเนาะเพื่อที่จะทำให้สีสันแล้วก็รสชาติหวานขึ้นนะคะแกงจืดเราก็จะอร่อยแซ่บนัวนะคะรอสักครู่นึงนะคะเราก็จะคนนะคะต้องรอให้เดือดก่อนค่อยคนถ้าเราคนไปช่วงที่ว่าน้ำยังไม่เดือดนะระหว่างที่เราใส่หมูไปนะคะมันจะทำให้คาวนะคะพี่น้องนะคะอันนี้สูตรโบราณนะคะคนโบราณเขาบอกมาอีแม่ก็เอาตามนั้นนะคะหมูไชเท้านี่อีแม่กินตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมันง่ายและบ้านเราราคาถูกแต่จริงๆก็ไม่ค่อยชอบนะคะกินนะคะกินมันจะเฟื่อนๆยังไงบอกไม่ถูกนะคะแต่ก็เนาะก็ต้องกินเพราะว่าแม่ทำอาหารแบบนี้นะคะก็ต้องกินกันนะคะลืมไปเราใ
3เกลือนะคะลงไปไม่เป็นไรจริงๆมันต้องใส่ก่อนนะพี่น้องดูซีอีเมเชฟบระนะคะก็เดือดแล้วนี้เราก็นำผักใส่ไปเลยนะคะพี่น้องสงสัยหม้อจะล้นนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ำออกหมูเยอะนะคะโอเคก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะตักน้ำออกก่อนพี่น้องมันเต็มนะคะส่วนฟองที่มันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ช้อนออกนะคะพี่น้องเพื่อน้ำมันจะได้ใสนะคะเราต้มน้ำใสนะคะพี่น้องหลังจากที่เดือดเข้าที่นะคะผักสุกอะไรแล้วก็จะเบาไฟนะคะเบาประมาณเลข4นะคะพี่น้องแล้วเราก็จะใส่ซอสนะคะซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะแม่ครัวหัวปลาใส่รสดีลงไปด้วยกับกระเอาประมาณ1ช้อนชานะคะพี่น้องกระเอานะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะอร่อยนัวแซ่บเวอร์นะคะตอนนี้เราก็รอนะคะเดือดประมาณ20นาทีนะคะรอให้ว่าผักสุกนะคะแล้วก็ตุ๋นหรือว่าใครจะตุ๋นจนนานก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะตุ๋นสักพักนึงนะคะให้น้ำใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่น้องนะคะค่ะตอนนี้น้ำแกงเรานะคะพี่น้องสวยเรียบเลยตอนนี้ก็ได้แล้วเราก็จะใส่ผักไปนะคะใส่ผักตั้งโอนะคะเป็นก้านซาลารี่นะคะใส่ซาลารี่ลงไปนะคะต้มสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะเอาให้เดือดนะคะพี่น้องเราจะปิดฝาแง้มๆไว้นะคะพี่น้องหรือไม่ปิดก็ได้แล้วแต่นะคะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะต้มซุปนะคะแกงจืดนะคะบ้านเราง่ายๆนะคะกินตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวจนแก่อร่อยเลิศนะคะแซ่บเวอร์วังอลังการถ้าใครชอบที่ว่าให้กระดูกหมูเปื่อยนะคะก็ต้มไปอีกก็ได้นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเงี้ยแล้วกระดูกหมูนะคะจะยุ่ยอร่อยกินแล้วกรุบกริบกินได้ไม่ต้องแบบมันๆนะคะถ้าใครฟันดีก็ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมกับผักชีนะคะเราใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สนะคะพี่น้องป้องไปเรียบร้อยแล้วแกงเราวันนี้นะคะแกงจืดเราต้มได้หัวไชเท้าใสๆแบบนี้นะคะประมาณนี้เราก็เรียบร้อยนะคะพี่น้องป้องไปนะคะนี้เราก็เสร็จแล้วโอเคนะคะอีแม่ก็วันนี้ก็จบแกงจืดนะคะหัวไชเท้านะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้อีแม่น้ำเด้อคิดฮอดทุกคนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ